นึงสนุกอะไรเดี๋ยวไอ้ต้านี่ผมมือใส่น้ำมันหมูไปนะฮะเยลโอ้โหเยลเลยมือกูมันแผลบเลยมึงเชิญกูมาแล้วมึงเปิดเพลงอะไรแวนฟอร์ทำไมไม่เปิดเพลงพี่ขึ้นคอมขึ้นคอมโหดกันให้ตายแต่สุดท้ายก็ขึ้นคอมเปิดเพลงทำไมแวนฟอร์อ่ะใจเย็นบอลอะไรจะโวยวายทำไมอ่ะก็น้องมันไม่เคยทำรายการใหญ่ๆที่ผ่านมาทำแต่ส้นตีนส้นมือเลยก็ไม่รู้หวยออกแล้วเจ้ามือจะว่าไงกติกาของเกมหวยออกที่ใครก็คือเราจะให้แขกรับเชิญและเป้เลือกเลขไปคนละเลขครับไม่ซ้ำกัน 1-9 พอเลือกเลขแล้วผมจะทำการหมุนสลากรางวัลซึ่งออกมาเป็นเลขของใครก็โดนลงโทษครับเชิญเลือกเลขครับผมผมให้บอลเลือกดีกว่าเพราะอะไรบอลจะขนาดมากไอ้เรื่องการเลือกตัวเลขเนี่ยจริงๆพี่ล่าสุดนี่เลือกแล้วพลาดไงเมียจับได้ต้องซื้อ BM ให้เป็นของรางวัลอะไรพี่เอ้ยเดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นเอาเลข5อ่ะเดี๋ยวเชิญนะครับประจำที่เลยครับพี่อยู่ให้เลือกฝั่งไหนก็ได้ครับพี่ให้ผมเลือกฝั่งนะอ่ะครับเอ้ยฝั่งนี้ดีกว่าผมไปด้วยผมไม่มีเต็มแล้วพี่ใช่ครับยืดต่อไปนะฮะจะให้เฟ่เลือกเลขจ้าโมเมนตัมเอาเลขอะไร3แล้วนะครับยัดหาเลขอะไรเลข5เขาเลือกไปแล้วนี่คุณเลือกไปแล้วยังไงมึงไม่ฟังอ่ะเลข6ครับเลข6เลข6เอานี่เลข9ไม่ใหญ่ครับเลข6นี่นี่มึงดูสินี่มึงแกล้งมั้ยเนี่ยเบอร์7ครับเบอร์อะไรเบอร์4เบียร์สด8ครับผมเจม500เบอร์9ครับข้ามไปเลยนะข้ามไปเลยเบอร์1ครับเบอร์สุดท้ายเบอร์2ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยเริ่มที่รางวัลที่3หวยออกหวยออกหวยออกแล้วเจ้ามือจะว่าไงและเลขที่ออกก็คือได้แก่4ครับผมเอ้าไอ้เด็กน้อยไอ้เด็กไอ้เด็กเล่นเล่นใจใจบทลงโทษก็คือเริ่มส่งไอติมให้เต็มที่อ้าไอติมดีมั้ยไอติมบอกดิมีอย่างยางยางลองมีท็อปปิ้งด้วยกินต้องกินให้หมดอ้ําเลยอ้ําใหญ่ๆกินให้หมดอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ